าเตี้ยนะครูตู่จะล็อกเท้าที่ท่าเมขลานะอึ๊บล็อกก็คือถ้าเราใช้ผ้าสูงคือเราจะทำบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะบัตเตอร์ฟลายแล้วเกี่ยวผ้าล็อกเท้าแล้วเหมือนจะขึ้นไดเปอร์นะพับเข่าฮึบหลังจากนั้นมือจับผ้าด้านขวาเอาเท้าซ้ายนะครับกระดกล็อกเท้าแล้วซิเคิลนะนี่นะขาซ้ายนะล็อกหมุนแล้วดึงตัวขึ้นเวียงเข่าคว่ำลงฮึบไปที่ท่าเมขลานะคะอันนี้เมขลาก่อนแล้วจับสูงสูงแล้วพลิกเข่าข้างซ้ายขึ้นแล้วไขว่ห้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคิวปิดนะคะส่งขาขวาออกจากผ้าส่งผ้าพาดไปด้านซ้ายแล้วอ้อมตัวไปด้านหลังฮึบแบบนี้นะคะแล้วถีบขาออกซ้ายพักตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้โพสได้จับเท้าเตะตานโพสกลับมาเราจะปลดผ้าตรงนี้นะคะถีบใช้ผ้าถีบนะคะตรงขาขวานะถีบผ้าเพื่อปลดขาซ้ายที่มันเกี่ยวนะคะปลดแล้วเหยียบไว้ก่อนถีบไว้นะคะแล้วคลี่ผ้าออกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เท้าในการคลี่ผ้าหามุมขอบผ้าให้เจอนะคะหรือว่าใช้เท้าเนี่ยจิ้มเข้าไปก็ได้นะคะแล้วใช้เท้าซ้ายเนี่ยเหยียบตรงขอบมุมผ้าเห็นไหมคะเท้าซ้ายแล้วปลดขาขวาออกแล้วคลี่ผ้าออกใช้ขาขวาของเราเนี่ยเสียบเข้าไปที่ชายอีกด้านหนึ่งดึงตัวขึ้นพร้อมกับกางขาออกผ้ามันจะพาดนะเป็นรูปพัดตรงนี้จัดดีๆนะคะฉีกกลางออกด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะมาหมุนโพสนะคะเป็นเหมือนท่ากระโปรงหรือว่าใบพัดก็ได้ทีนี้เราจะส่งมือซ้ายนะมาด้านหน้าเพื่อคลี่ผ้าให้มันมากขึ้นมือขวาจับไว้แล้วโพสหุบขานะรวบผ้าชิดกันแล้วค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งในผ้าเลยฮึบผ้าก็จะเตี้ยลงมาอันนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านนะด้วยรักและติดตีคุณตัวแฟรี่ค่ะ